ระลึกสํารวมกายสํารวมใจแล้วแต่งกายแต่งใจของเราให้เรียบร้อยแต่งอย่างนี้แต่งได้บุญได้กุศลแต่งได้ผลได้ประโยชน์แก่ตัวของเราเองเอาเครื่องประดับคือศีลศีลนี่เครื่องประดับท่านว่าเสละคันโทอนุตตโรเครื่องประดับเครื่องหอมที่ตกแต่งอย่างอื่นนั้นมันหอมได้ไปตามลมเท่านั้นแล้วก็ถูกลมพัดสักครู่หนึ่งมันก็ระเหยไปหายไปส่วนกลิ่นของศีลท่านว่าไปได้ทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องซ้ายเบื้องขวาทุกทิศกลิ่นของศีลงามทั้งภายนอกงามทั้งภายในงามทั้งวาจางามทั้งใจยิ่งเรามีสมาธิจิตใจมั่นคงแน่วแน่แล้วความงามของเราก็มั่นคงเพราะสมาธิเป็นเครื่องรักษาความดีของเรารักษาบุญของเราให้มั่นคงให้เป็นที่พึ่งของเราได้ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ใกล้จะปรินิพพานพระองค์ทรงเตือนสาวกทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงมีเกาะมีที่พึ่งอย่าเป็นคนอยู่ปราศจากเกาะปราศจากที่พึ่งเพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนร่างกายเกี่ยวเนื่องด้วยชีวิตก็ไม่แน่นอนเราพึ่งได้ไม่นานเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงแตกสลายไปส่วนพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่างโดยชื่อแต่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อเราได้ยึดได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะพึ่งได้พึ่งระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดเราอยู่ที่ไหนก็จะปลอดภัยพ้นภัยอันตรายเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างที่พึ่งให้มันเกิดขึ้นมีในตัวของเราคือบุญเมื่อเราทำแล้วแล้วว่ามันมีขึ้นแล้วเราได้สร้างขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วเราระลึกได้ตลอดไปบุญระลึกถึงคราใดก็เกิดความสุขใจเกิดความเย็นใจทุกครั้งไม่เหมือนบาปบาปนี่เมื่อระลึกแล้วใจไม่ดีเศร้าหมองในจิตในใจทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผลของบุญผลของบาปเรารู้ได้จากจิตใจของเราอย่างนี้ผู้ปฏิบัติรู้บาปรู้บุญก็รู้ได้เพราะระลึกตรวจดูแล้วในจิตใจของเราเป็นพยานอดีตที่ผ่านมาที่เรื่องไม่ดีต่างๆแม้แต่ผ่านมายาวนานเขาได้ทำไม่ดีกับเราแล้วอย่างนั้นอย่างนี้พอระลึกขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ใจเศร้าใจเสียใจทุกครั้งไปนี่มันไม่ใช่ทำไปแล้วหมดไปแล้วเหมือนกับคนเข้าใจเพราะเหตุใดบางคนจึงไม่เข้าใจว่ากรรมเมื่อทำแล้วติดตามมาเพราะเขาไม่ได้ระลึกตามกรรมเหล่านั้นเขาหลงไปอย่างอื่นปล่อยจิตไม่ได้ตามเรื่องตามราวเวลาทุกข์เกิดขึ้นนึกว่ามาจากอันอื่นมาจากดวงจากดาวจากเดือนจากวันจากปีที่ไม่ดีเลยไปโทษวันเดือนปีไม่ได้ลึกรู้กรรมการกระทำ ของบุคคล ที่กระทำไม่ดีทั้งเราทั้งเขา ที่มีไม่ดีต่อกันอันนั้นเป็นอุปธิอุปทานยึดติดอยู่ในจิตในใจไม่หลงไม่ลืมเพราะฉะนั้นกรรมไม่ดีไม่เป็นคุณประโยชน์ทางจิตใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ละให้หลงให้ลืม
ด้วยวิธีมาทำความดีถ้าเรามาทำความดีมีความดีบรรจุไว้ในใจให้มากเก็บไว้ในใจให้มากความไม่ดีก็คงทนอยู่ไม่ได้ถูกความดีเบียดเบียนถูกความดีตัดรอนถูกความดีลบล้างไปมีแต่ความดีความผ่องใสความเย็นใจมาแทนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำความดีเพราะพระองค์ได้ทำความดีมาแล้วกลายเป็นบารมีหนุนพระองค์ให้มีจิตใจมีกำลังทางจิตใจที่เรียกว่ามีบุญมีกุศลได้กระทำแล้วจนสามารถชำระความไม่ดีที่เรียกว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองทางจิตใจให้สิ้นเชิงให้หมดไปเหลือแต่ความสดใสสะอาดความบองสะพองใสบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ได้รับผลอันเต็มที่แล้วพระองค์ก็หวนระลึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่ร่วมโลกโดยกันมีชีวิตอันเดียวกันมีธาตุขันธ์อันเดียวกันที่ยังตกทุกข์ได้ยากเพราะไม่รู้หนทางปฏิบัติพระองค์จึงได้อุตสาหะแนะนำพร่ำสอนฝึกฝนอบรม และวางหลักธรรมวินัยไว้ให้ได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติเมื่อพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้วผู้เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะได้ทางปฏิบัติคือทำคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราพยายามศึกษาทำการประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้จักหนทางด้วยการได้ยินได้ฟังด้วยการเข้าวัดฝึกหัดอบรมอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็จะได้นำไปใช้อยู่ที่ไหนเราก็ระลึกขึ้นมาใช้เพราะเราได้สดับตรับฟังมาแล้วว่าศีลรักษากายอย่างนั้นรักษาวาจาอย่างนั้นสมาธิมีสติอย่างนั้นระลึกอย่างนั้นรักษาจิตอย่างนั้นจิตได้ความสงบได้ความสุขได้ความรู้ความฉลาดได้ความร่มเย็นขึ้นมาจากการอย่างนั้นเราจำได้แล้วเราก็ไประลึกขึ้นปฏิบัติรักษาตัวของเราไม่ว่าอยู่ที่ไหนถ้าว่าอยู่ป่าก็ตามอยู่บ้านร้างว่างเปล่าก็ตามอยู่ในโคนไม้ก็ตามอยู่ในป่าชัดหรือในถ้ำหรือในเงื่อมผาก็ตามให้ปฏิบัติระลึกถึงธรรมคำสอนที่เราได้ฟังมาแล้วเราได้รับไว้แล้วส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดเป็นที่พึ่งทางจิตใจยึดธรรมเหล่านั้นแล้วทำความสงบใจทำความสบายใจผ่องใสในจิตในใจถ้าทำที่อดีตเราก็ระลึกถึงความดีที่ผ่านมาที่เราได้สั่งสมไว้ระลึกขึ้นมาแล้วก็อดีตกลายเป็นผลปัจจุบันเหตุอดีตผลปัจจุบันที่เราระลึกถึงความดีได้ความสุขในปัจจุบันถ้าเราจะระลึกในอนาคตเราก็ระลึกความดีในปัจจุบันทำไว้ในปัจจุบันเพราะอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนชีวิตเป็นของไม่แน่นอน ลงฆ่าสัตว์นับแต่ก้าวแรกก้าวที่สองก็ใกล้ไปทุกทีทุกทีทุกเข้าไปเหมือนกับโรงฆ่าสัตว์ขยับเข้ามาหาเราเรื่อยสั้นลงทุกทีชีวิตเราก็เหมือนกันตั้งแต่เกิดมาขยับไปหาความแก่ชราทุกวันทุกวันตลอดถึงขยับไปหาความแตกดับนี่พระองค์ระลึกอันนี้อยู่เสมอพระองค์จึงไม่ประมาทได้สร้างคุณงามความดีเตรียมพร้อมไว้ต้อนรับเมื่อถึงเวลานั้นมาเราก็ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะที่พึ่งของเรามีเราสลัดสิ่งที่ตายตายออกเราเหลือแต่สิ่งที่ไม่ตายเราสลัดที่สิ่งที่คร่ำคร่าสุดโทรมออกเพราะเราพิจารณาแล้วว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยง
รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังทุกขังรูปเป็นทุกข์รูปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ตัวตนสลัดออกได้ปล่อยวางได้เรายึดธรรมเป็นที่พึ่งเรายึดจิตใจที่ได้ฝึกฝนดีแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันอุดมสูงสุดถ้าผู้ใดยึดอันนี้เป็นที่พึ่งแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงนี่พระองค์ทรงตรัสว่าอย่างนี้แต่เราก็เชื่อแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเราจะได้ความสุขความเจริญจากนี้ไปตั้งใจรับพร